พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตย์ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2561วันนี้เวลา 15:06 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตย์เสด็จไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมส่งเปิดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2561ภายใต้คำขวัญตามรอยพระยุคลบาทเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อประสบนิกรโดยเฉพาะเกษตรกรเปิดโอกาสให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาตลอดจนประชาชนได้เผยแพร่ผลงานผลผลิตและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรไปสู่เกษตรกรตามนโยบายปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรกรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยีนำมาต่อยอดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดงานเกษตรกำแพงแสนจัดครั้งแรกในปี2540ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่22ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสหพระราชารวมภูมิปัญญาพัฒนาเกษตรไทยนิทรรศการงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์กว่า100ผลงานการอบรมและสาธิตการทำขิงผงสำเร็จรูปการทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงการทำสบู่รังไหมการทำโยเกิร์ตและการอบรมปลูกกล้วยไม้สกุลหวายการขายของออนไลน์การประกวดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์การแข่งขันทักษะความสามารถเช่นไร่รำไหว้ครูมวยไทยทักษะและคีตะมวยไทยการประกวดโคเนื้อแมวพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศการแข่งขันฟุตบอลการกุศลผู้ช่วยเหลือช้างและสัตว์ป่าศึกมวยไทยกำแพงแสนชิงแชมป์ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตต่างๆผู้สนใจเข้าชมงานได้ระหว่างวันนี้ถึงวันที่10ธันวาคมนี้